นักศึกษาจากที่นักศึกษาได้เรียนไปในรายวิชานี้นะคะทั้ง3ฐานศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นทัศนศิลป์ดนตรีนาฏศิลป์ก็คิดว่านักศึกษาก็คงจะเข้าใจถึงสุนทรียภาพแล้วก็สุนทรียศาสตร์รวมไปถึงงานศิลปะแขนงต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะก็วิชานี้นะคะก็จะได้ศึกษานะคะเกี่ยวกับการรับรู้นะคะความงามทั้งในธรรมชาตินะคะแล้วก็ในสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะซึ่งเราเรียกรวมๆว่าศิลปะนะคะจะเห็นได้ว่าจากภาพต่างๆนะคะที่เราอาจจะได้เรียนไปแล้วในลำดับช่วงแรกๆนะคะในความงามของธรรมชาติอย่างที่ทราบว่ามันเป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมคะอาจารย์ที่ทำให้ศิลปินหรือว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดการรับรู้แล้วก็นำไปสู่การถ่ายทอดงานศิลปะแขนงต่างๆค่ะใช่ค่ะเพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยมีความงามนะคะของสิ่งที่เกิดขึ้นเองนะคะตามหลักลักษณะ เป็นความงามใช่นะคะที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนะคะแล้วก็ซึ่งก็สวยงามอยู่แล้วไม่ได้ไปปรุงแต่งอะไรใช่ค่ะมนุษย์ก็หลังจากที่มองเห็นนะคะหรือ เห็นการเคลื่อนไหวก็เป็นจุดกำเนิดของการสร้างสรรค์งานศิลปะนะคะใช่ค่ะหรืออย่างในภาพนี้ก็จะเป็นที่น้ำตกไนแองการ่านะคะจากความงามธรรมชาติเนี่ยทำให้มนุษย์อยากเข้าไปสัมผัสแล้วก็เกิดการรับรู้เกิดความประทับใจต่างๆแล้วก็อาจจะมีการถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงออกมาเป็นท่าเต้นประกอบกับความงามตามธรรมชาตินั้นๆนะคะค่ะเพราะว่าสุนทรียภาพเนี่ยเกี่ยวข้องกับการมองเห็นนะคะการได้ยินเสียงบางครั้งเสียงของธรรมชาติเช่นเสียงของน้ำตกเนี่ยก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจของศิลปินในการสร้างสรรค์บทเพลงนะคะในการคิด เรียบเรียงตัวโน้ตต่างๆนะคะให้มีความไพเราะค่ะค่ะภาพรวมทั้งหมดก็คือสุนทรียศาสตร์นั่นเองค่ะสุนทรียศาสตร์ก็จัดว่าเป็นวิชาใช่ไหมคะอาจารย์เป็นวิชาปรัชญานะคะอยู่ในสาขาปรัชญาก็คือ เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าความงามนะคะค่ะความงามเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนนะคะการที่เราฝึกในการรับรู้คุณค่าความงามเนี่ยก็จะทำให้เป็นผู้ที่มีความช่างสังเกตนะคะแล้วก็สมาธิค่ะแล้วก็ยังทำให้จิตใจเกิดความประณีตนะคะแล้วก็มีความคิดตัดสินใจที่ฉับไวนะคะค่ะที่เราเรียนผ่านมาแล้วเราจะเห็นว่าเราสามารถนำเอาศิลปะแขนงต่างๆเนี่ยมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้มาใช้บูรณาการร่วมกับปัจจัย4ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะคะมนุษย์ก็ยังมีการนำเอาสุนทรียภาพเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสนองความต้องการทางด้านจิตใจอื่นๆอีกมากมายนะค่ะอย่างเช่นแบบสามารถนำเอาดนตรีไปจัดแสดงในสวนนะคะหรือว่าเอาการเต้นรำเพื่อสุขภาพค่ะก็การเรียนรู้เรื่องของสุนทรียภาพเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะควรที่จะพัฒนานะโดยที่ฝึกฟังนะคะฝึกดูนะคะแล้วก็ทำการศึกษานะคะถึงความงามของศิลปกรรมแขนงต่างๆว่าในการมองความงามเนี่ยเราจะมีการตัดสินคุณค่าได้ยังไงนะคะเพราะว่าพอพูดถึงสุนทรียศาสตร์ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณค่าซึ่งแน่นอนคุณค่าเนี่ยมันก็หนึ่งก็อย่างแรกเลยก็คือคุณค่าทางด้านองค์ประกอบหรือความงามของบทเพลงนะคะของภาพนั้นๆนะคะของการแสดงชุดนั้นๆนะคะอันที่สองก็จะเป็นคุณค่าในเรื่องของเรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่านภาพเขียนผ่านบทเพลงผ่านรูปแบบการแสดงต่างๆค่ะมันก็ทำให้เราเห็นว่างานศิลปกรรมทุกประเภทเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยก็ดีหรือประเทศเพื่อนบ้านก็ดีเนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมานะคะแล้วก็สะท้อนให้เห็นความเป็นอารยประเทศของประเทศนั้นๆรวมไปถึงเราก็สามารถนำเอาสุนทรียภาพหรือว่างานศิลปะเนี่ยมาพัฒนาคนสังคมชุมชนได้เช่นกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าศิลปกรรมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมนี่ก็คือสิ่งที่แสดงความเจริญงอกงามของสังคมนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าการ
แต่ละประเทศเนี่ยที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยก็จะนำเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยมาเป็นส่วนสร้างสรรค์นะคะแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มใช่ค่ะในเชิงพาณิชย์แล้วก็ด้านการท่องเที่ยวจะเห็นว่าหลายๆประเทศเลยที่เราไปเที่ยวกันเนี่ยค่ะก็ล้วนแต่เอางานศิลปะวัฒนธรรมมาเป็นจุดขายทั้งนั้นใช่ค่ะก็เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยนะคะแล้วก็ในอาเซียนของเราเป็นยังไงบ้างคะโอ้ยกำลังจะเปิดเข้าสู่อาเซียนเร็วๆนี้นะคะก็ยิ่งมีการสื่อสารทางด้านศิลปะวัฒนธรรมกันอย่างมากมายเลยแล้วก็แต่ละชาติในอาเซียนรวมไปถึงประเทศอื่นๆรอบนอกในโลกของเรานะคะก็มีการสื่อสารทางด้านศิลปะวัฒนธรรมมีการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมซึ่งกันและกันนะคะเพื่อให้เกิดความประทับใจแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกทางนึงด้วยค่ะใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าพูดถึงอาเซียนที่อาจารย์พูดเนี่ยถ้าเราจะไปประเทศเพื่อนบ้านของเราเขาก็จะมีงานสถาปัตยกรรมงานประติมากรรมหรือว่าดนตรีนาฏศิลป์ต่างๆเรามาดูภาพแรกกันนะคะอย่างภาพพระบรมธาตุชเวดากองประเทศพม่าใช่ไหมคะค่ะก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่าประเทศในอาเซียนเนี่ยเราได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากจีนและอินเดียทั้งในเรื่องของศาสนานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาที่หลายประเทศในอาเซียนนับถือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการก่อสร้างสถาปัตยกรรมนะคะเพื่อแสดงถึงความศรัทธาของคำสอนของพุทธเจ้านะคะอย่างเช่นประเทศพม่าเนี่ยก็มีเจดีย์ชเวดากองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ใช่ค่ะของประเทศแล้วก็แน่นอนนักท่องเที่ยวที่ไปประเทศพม่าใช่ก็อยากจะไปนมัสการนะคะต้องไปที่นี่เลยทีเดียวนะคะหรืออย่างภาพที่สองนะคะก็เป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวในอาเซียนของเราด้วยให้ไปประเทศนี้นะคะก็คืออินโดนีเซียค่ะใช่ค่ะปัจจุบันค่ะเราจะเห็นว่าอันนี้ที่บูโรพุทโธนะคะอินโดนีเซียเนี่ยคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนะคะแต่ว่าสิ่งนี้ก็แสดงว่าครั้งนึงในอินโดนีเซียเนี่ยก็มีความเชื่อเรื่องของศาสนาพุทธเข้าไปนะคะแล้วก็มีการสิ่งที่แสดงออกมาก็คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะก็เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของประเทศด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีนครวัดนครธมใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ประเทศกัมพูชาค่ะใช่ค่ะก็ถึงความยิ่งใหญ่เลยนะใช่ค่ะศาสนาค่ะก็ศาสนาเก่าแก่ที่สุดนะคะจะว่าเก่าแก่ที่สุดก็ได้คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งเรารับมาจากอินเดียนะคะกัมพูชาเนี่ยก็นับถือศาสนาพราหมณ์นะคะก็มีการสร้างเทวาลัยนะคะเพื่อสักการะบูชาค่ะเทพเจ้าจนกลายเป็นมรดกโลกแล้วก็แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเขมรนะคะในอดีตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะตัวอย่างภาพสุดท้ายนะคะในอาเซียนก็ที่ประเทศมาเลเซียนะคะตึกเปโตรนัสค่ะตึกที่สูงที่สุดในโลกเมื่อ5ปีที่แล้วปัจจุบันสูงที่สุดในโลกนี่ที่ดูไบนะคะใช่ค่ะก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมสมัยใหม่ก็คือว่าในอดีตเนี่ยเราสร้างสถาปัตยกรรมเพื่อตอบสนองความศรัทธาเกี่ยวกับเทพเจ้าต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อหรือศาสนานะคะในปัจจุบันเนี่ยมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก้าวหน้าเราก็มีการสร้างสรรค์ศิลปกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ของมนุษย์แล้วก็สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยใช่นอกจากนั้นก็ยังต้องมีความงามของสถาปัตยกรรมนั้นๆด้วยค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์นะคะเราก็มีความคิดสร้างสรรค์ไม่หยุดนิ่งแล้วก็แสดงออกมาผ่านงานสถาปัตยกรรมใช่ค่ะศิลปกรรมต่างๆนะคะจากสถาปัตยกรรมศิลปกรรมมาสู่ดนตรีนาฏศิลป์ที่ผ่านมาเนี่ยมหาวิทยาลัยของเราก็มีการต้อนรับอาเซียนเช่นกันแล้วก็มีการจัดแสดงนาฏศิลป์อาเซียนแต่เพียงแต่ว่าเราใช้นักศึกษาของเรานะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเราก็มีการประยุกต์เอาเสื้อผ้าของประเทศเพื่อนบ้านทั้ง10ประเทศมาจัดแสดงนะคะจะเห็นว่าแต่ละประเทศก็จะมีลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปนะคะอย่างภาพแรกนักศึกษาพอจะดูออกไหมคะว่าเป็นประเทศอะไรใช่ค่ะก็น่าจะเดาได้ไม่ยากใช่ค่ะเพราะว่าเอกลักษณ์ของการแต่งกายก็บ่งบอกเชื้อชาติชนชาติแล้วนะคะใช่ค่ะหรืออย่างภาพที่สองก็เป็นประยุกต์มานะคะโดยเราก็มีการสร้างสรรค์เอาสิ่งที่มีอยู่ในประเทศไทยมาทำให้เกิดความงดงามโดยเรียนแบบประเทศเพื่อนบ้านทั้ง10ประเทศภาพ2ก็จะเป็นของประเทศลาวนะคะแล้วก็
ภาพที่3ก็จะเป็นประเทศกัมพูชาค่ะค่ะภาพต่อมาก็จะเป็นของประเทศเวียดนามไม่ใช่ค่ะพม่าค่ะอ๋อใช่ใช่พม่านะคะใช่ค่ะภาพที่5ก็จะเป็นประเทศเวียดนามค่ะจะมีชุดแต่งกายนักศึกษาจะสังเกตเห็นว่าการแต่งกายเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ลักษณะเด่นแตกต่างกันไปนะคะของเวียดนามนี่จะคล้ายๆกับจีนเพราะว่าเวียดนามเคยตกเป็นเมืองขึ้นของจีนมายาวนานนะคะก็เลยชุดแล้วก็สีสันความเชื่อนะคะสีแดงทองภาพที่6ก็จะเป็นของอินโดนีเซียนะคะก็ภาพที่7สิงคโปร์ที่เราเรียนไปแล้วตอนต้นว่ามีการผสมผสานวัฒนธรรมของหลายชาติทั้งจีนทั้งอินเดียขอโทษค่ะทั้งจีนทั้งมาเลเข้ามาด้วยนะคะภาพที่8ก็จะเป็นเครื่องแต่งกายของฟิลิปปินส์ใช่ค่ะสังเกตแขนเสื้อนะคะเป็นเอกลักษณ์จนเขาเรียกว่าแขนแบบนี้เขาเรียกแขนฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็ภาพที่9ก็จะเป็นชุดเครื่องแต่งกายท่าทางการเต้นรำแบบมาเลเซียสังเกตว่าเสื้อผ้าหน้าผมก็จะออกแนวชนทางภาคใต้ของเราอะนะคะหรือว่ามุสลิมแล้วก็สุดท้ายก็ประเทศที่10ก็คือบรูไนค่ะจะเห็นว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีความตื่นตัวในเรื่องของการต้อนรับอาเซียนแล้วก็ควรที่จะเรียนรู้ประเทศเขาประเทศเรานะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้ประเทศอื่นเราก็ต้องรู้รากเหง้าวัฒนธรรมของเราให้ดีก่อนใช่ค่ะก็นาฏศิลป์นะคะดนตรีแล้วก็ศิลปทัศนศิลป์เนี่ยก็มีส่วนที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆในอาเซียนนะคะใช่ค่ะแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นชุดการแสดงต่างๆอย่างที่นักศึกษาจะได้เห็นในภาพนะคะค่ะอย่างตัวอย่างที่เอามาให้นักศึกษาชมนะคะก็เป็นการแสดงงานศิลปะเสียงเพลงแห่งมิตรภาพเวียดนามไทยจะเห็นว่าเมื่อมีการเปิดอาเซียนหรือว่ามีการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยมากขึ้นในยุคปัจจุบันเนี้ยมี IT ที่ทันสมัยมากมีการเปิดประเทศก็จะมีการแสดงต่างๆที่เชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศต่างๆนะคะอย่างในภาพก็เวียดนามกับไทยนะคะก็มีทั้งการแสดงจากเวียดนามการแสดงทั้งจากของไทยแล้วก็มีการขับร้องบทเพลงรวมไปถึงมีการวาดภาพแล้วก็มอบภาพที่เป็นงานทัศนศิลป์นะคะก็ถ้าเราเห็นจากฉากด้านหลังนะคะที่เป็นรูปส่วนหนึ่งที่มาจากสถาปัตยกรรมไทยนะคะก็บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะคะได้อย่างดีทีเดียวดังนั้นนะคะการศึกษาในรายวิชาสุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิตก็เหมือนกับเป็นการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับความงามนะคะสุนทรียศาสตร์ทำให้เรามีรสนิยมแล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านความงามถือว่ามีความสำคัญมากๆนะคะสำหรับมนุษย์ทุกเพศทุกวัยค่ะค่ะก็หลังจากที่นักศึกษาได้รับชมบทเรียนวิชานี้แล้วนะคะก็คิดว่าคงจะมีสุนทรียภาพชีวิตเนี่ยเพิ่มพูนขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถที่จะเผยแพร่นะคะความงามของบทเพลงนะคะของภาพเขียนนะคะรวมทั้งการแสดงต่างๆให้กับผู้อื่นได้รับรู้ด้วยนะคะรวมไปถึงน่าจะสามารถนำไปบูรณาการใช้ได้กับวิชาอื่นๆนะคะรวมไปถึงในชีวิตประจำวันในแขนงต่างๆค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะอาจารย์สุดารัตน์และอาจารย์วรกมลค่ะค่ะก็ขอจบการบรรยายค่ะไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ